ต้องมันนี้ค่ะอยากเข้าที่สวยทางหรือยังคะคิดว่าอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆก็คงยังรวมอยู่มันยังมีตรงไหนที่รู้สึกว่าอีกนิดนึงมันจะเข้าที่แล้วเลยตอนนี้ยังไม่รู้เลยจริงๆแต่รู้ว่าโอเคช่วงตาช่วงหนกแก้มอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เข้าที่หรอกจริงๆพอย้อนกลับไปตอนนี้มันทำใหม่เสร็จใหม่ต้องฝากกระแสคนที่แบบติเตียนยังไงบ้างนะตรงนั้นสภาพจิตใจเราตอนนั้นหรอเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าทามมิ่งในการปล่อยอ่ะมันเหมือนที่แบบทำอย่างดาราทั่วไปที่ทำมันก็จะไม่กระทบมากอะไรเงี้ยนะแต่ว่านะตอนนี้ที่มันกระทบมากก็คือเขาลงเร็วไปหน่อยแค่นั้นเองพอดีพอเราทำเสร็จก็อาจจะแบบว่ารีบโปรโมทไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไม่เข้าที่มันยังไม่เข้าที่หรอกเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดมันเข้าที่ไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าเราทำใจกันอยู่แล้วว่าการทำสัญญกรรมน่ะอันนี้เรารู้ว่ายังไงเนี่ยมันต้องรออยู่แล้ว3เดือน6เดือนทุกอย่างมันเข้าที่ไม่ว่าจะเป็นจมูกทำนมทำตาทุกอย่างมันต้องรอเวลาเราก็ไม่ได้เครียดกับตรงนั้นที่ว่าอุ๊ยทำไมรับไม่ได้หรอที่แบบว่าก็รู้อยู่แล้วไหมสัญญกรรมมันต้องรวมใช่รู้แต่ว่าทุกคนมันจะต้องมีทามมิ่งของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้คุยกับกระแสได้ไหมต้องจากที่เราเห็นภาพแรกที่เขาเอาแล้วก็อาจารย์จะไปก่อนเดี๋ยวที่ไปรอผลตอนแรกคือยังไม่ได้เครียดกับคือเรายังไม่ได้เห็นดีกว่าก็เลยยังไม่ได้เครียดเนาะช่วงแบบอาทิตย์แรกๆก็ยังตาบอดอยู่ในห้องอะไรเงี้ยนั้นก็ยังไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันเริ่มมาเครียดตรงที่ว่าเรามีงานที่รอรับอยู่แล้วก็คือเป็นงานพรีเซนเตอร์แล้วมันมากระทบตรงที่ว่าเขาบอกว่ามันมีรูปแบบนี้ออกไปอ่ะมันเสียภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เขาแต่มีเขาแคนเซิลเลยไหมคะหรือไงเขาก็แคนเซิลแบบกลางอากาศโอ้อันถือว่าสูงเป็นไปเป็นก้อนใหญ่เลยก้อนใหญ่ก็อย่างที่หนูรู้ว่าพรีเซนเตอร์ถ้ามันขึ้นบิลบอร์ดหรืออะไรใดๆแล้วมันไม่ได้ราคาหลักหมื่นหลักแสนถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ไม่ได้บอกความจริงว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันค่อนข้างกระทบกับเราเพราะถ้าบอกเราก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่เสียโอกาสใดๆในชีวิตแล้วจริงๆเราได้มีโอกาสอธิบายไหมก่อนที่มันจะไปอธิบายค่ะเขาไม่รอแล้วทางนั้นเขาบอกว่าทำไมถึงปล่อยเร็วจังเลยจะได้คุยกับเขาก็ไม่รู้ก็เพิ่งทำก็ใครเขาก็โปรโมทแบบนี้กันแต่ว่ามันทำให้เราหลุดไปอีกคนแต่ใครๆทั้งที่นี้คือไม่มีดารานะเราคนธรรมดาอย่าไปนิ่งดูใช่แล้วตอนนี้มันรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ความสวยที่ต้องมุ่งแรกมากับการสูญเสียเงินล้านมันตรงนั้นมันก็ร่วมด้วยแล้วก็อีกตรงนึงเมื่อก่อนเวลาเราไปไหนก็จะแบบว่าโอ๊ยคิดถึงจังเลยอยากถ่ายรูปด้วยโอ๊ยสวยจังเลยแต่ตอนนี้แบบเออหน้าใหม่โอเคแล้วนะคะมันคือคำขอบใจที่เรารู้ว่าแบบเออเขาขอบใจเราแต่ว่าเราไม่ต้องการอย่างงั้นแล้วแฟนคลับเราก็ไม่ต้องการที่จะเห็นเราเป็นแบบนั้นไม่ออกมาไม่งั้นจะถามแบบชาวบ้านเลยไม่ย้อนกลับไปจะทำไมอะไรนะคะอยากจะตัดสินใจทำเหมือนเดิมไปถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากไปรอบต้องราชนีกรคนที่ทักว่าอ้าวต้องส่วนไปได้เอาจริงๆนะคือก่อนหน้านั้นอ่ะไม่ได้คิดที่จะทำจนก็ตื้อจนแบบตื้อนานมากก็เลยแบบทำก็ได้อะไรเงี้ยแสดงว่าการทำครั้งนี้มันทำให้คาแรคเตอร์ต้องราชนีกรที่คุณภาพจำคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากลับมาสู่จอเหมือนเดิมแฟนคลับเราก็ยังตามแหละไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนเขาก็ตามอยู่แล้วเพราะเขาตามที่เขาชอบดูละครเราชอบที่แบบว่าเป็นแม่แว๊ดๆหรือว่าเป็นแม่เจ้าน้ำตาเขาตามเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คืออย่างเวลาไปเจอข้างนอกอ่ะก็รู้อยู่ว่าอ๋อเขาก็เจอรัชนีกรแหละแต่คำทักทายมันเปลี่ยนไปเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยการทักทายแบบเดิมๆมันแบบคือถ้ายูมีคนมาถามยูว่าหน้าโอเคแล้วนะแก่แล้วยูโอเคปะมันไม่โอเคนะลูกรู้ว่าแก่แล้วแต่แบบอย่างเงี้ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราไม่พอทำกิจกรรมมาแล้วแล้วแบบเจอการจานหนักห่วงขนาดที่ในชีวิตอะไรเงี้ยก็เยอะใช่แล้วมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบเอาบางคนก็เอามาล้อเป็นหน้าเหมือนหน้าเหมือนอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็แล้วแต่ก็เข้าใจแหละเข้าใจในยุคในสมัยแหละแต่ว่าเฮ้ยคือ
ก็ไม่มีใครเขาเคยทำกันเนาะอันนั้นวันนี้ความพึงพอใจกับวันนี้ที่ส่องกระจกดูแล้วแม่ไม่ได้บอกเลยว่าเขาทำไม่ดีแม่ไม่เคยพูดตั้งแต่วันแรกไม่เคยพูดเลยดีหมดแล้วก็สวยแล้วก็ถามว่าตั้งใจไหมเขาตั้งใจทำให้คุณหมอก็ตั้งใจทำให้แบบรู้แหละแผลปูแผลเป็นใดๆแบบไม่มีคุณหมอทำเก่งจริงไม่ได้ว่าปัญหาก็ไม่ได้หนักมากขนาดที่บอกว่าแบบโหไปทำมาซับซ้อนไม่เคยนะแม้แก้ครั้งเดียวในชีวิตนะคือตอนอายุ20กว่ายังไม่30ด้วยแต่ที่บอกว่าโอ้ซับซ้อนนี่ก็ไม่ขนาดไม่ขนาดนะแต่ว่ามันก็ไปตามวัยเนาะก็50กว่าไปแล้วเนาะมันก็มีหย่อนคล้อยตามธรรมดาก็เหมือนที่ทุกคนเขาก็ทำกันอันนั้นแหละที่เราคิดว่าเออทำก็ได้อะไรแต่ถ้าในแง่ศิลปกรรมคนจะมองว่าพี่ต้อมหน้าเด็กลงตรงนี้เรามันคือดีใจได้ไหมอันนี้ก็แฮปปี้แหละแต่ถามว่าเออมันชินกับหน้าใหม่หรือยังมันก็แค่ยังไม่ชินกับการที่เราจะต้องมาแต่งหน้าทำผมแต่งตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ชินแต่เดี๋ยวสักพักมันก็จะปรับตัวได้เองคนข้างกายคนข้างกายเป็นไงคะคนใกล้ชิดโอ้เขาชินกับเรามั้ยนางก็คงพยายามชินเนาะเรียกว่าได้แฟนใหม่หรือเปล่าคะว่าไงคะมีการพูดหรือเปล่าไม่รู้ขอบใจหรือเปล่าทั้งลูกทั้งแฟนเลยก็อารมณ์ตื่นมาตอนเช้าก็อุ๊ยใครเนี่ยหน้าเด็กลงชินยาหรือเปล่าชินยาแม่หรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันก็เลยอะไรก็เอาเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าใครเนี่ยของเขาคือสวยหรือไม่สวยวะอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยห้ามเรื่องการทำสวยอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่ะเขาก็แบบว่าโอเคอะไรที่ทำแล้วสบายใจก็ทำอะไรเงี้ยหลังจากนี้ล่ะคะยังสมมุติในอนาคตหน้ายังมีแผนในการที่จะแบบว่าเพิ่มเติมหรือว่าไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะก็ยังไม่ได้คิดตอนก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบอยากจะทำคือกลัวไหมกลัวทุกครั้งที่ทำสัญญากรรมคือกลัวในที่นี้คืออ่ะโอเคถ้าฉีดยาชงยาชาโอเคมันได้อยู่เพราะมันใกล้ฉีดยาชาแต่ถ้าดมยาเนี่ยคือคิดนะว่าแบบเฮ้ยจะตื่นไหมยังมีสองหนอต้องดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยนางก็กำลังจะแบบเป็นสาวด้วยอีกหนึ่งส่วนอีกหนึ่งก็โอ้ยังไปไม่ถึงฝั่งเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้แสดงว่าหลังจากนี้ไปก็คือบทนั้นทนไม่รับแล้วเพราะหน้าเราดูแพงขึ้นต้องเป็นคุณหญิงคุณนายเท่านั้นแล้วใช่เหรอใช่ไม่ค่ะรันทดก็เล่นได้รันหมดต้องเอาเงินไปก่อนเอาเงินก่อนค่าเทอมลูกเหนือสิ่งอื่นใดเลยแล้วพอหน้าใหม่มันมีงานเข้ามาเยอะไหมครับหลังจากที่เราถูกเสียงานเก่าๆไปตอนนี้มันยังค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละบางคนก็ยังแบบยังไม่รู้ว่าเอ้ยเขาดีขึ้นหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยยังไม่กล้าติดต่อแต่ว่าบางเจ้าที่แบบว่าไม่รู้อะถึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นรัศมีกรยังไงกูก็เอาอันนั้นอะเขาก็ยังมีอยู่ต้องมาขอย้อนถามถึงการที่เราหยุดเซ็นเตอร์แล้วละครเราหยุดเลยไหมละครตอนนั้นยังไม่ได้คิดยังไม่ได้รับแต่อันเนี้ยมันต่อเนื่องมาจากที่แบบว่าคุยดีลกันไว้นานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงครับมันก็ยังน้อยอยู่เนาะน้อยหน่อยๆอยู่แหละน้อยเหมือนกันแต่ไม่ร้องไห้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าหลายคนตกใจที่ปล่อยโฮเลยทีเดียวตอนนั้นไม่หรอกช่วงนั้นมันเป็นอะไรที่แบบมันกดดันด้วยแหละแล้วก็มันมีภาพบางภาพที่เราเองยังไม่ได้คิดว่าเราจะได้เห็นด้วยซ้ำแล้วมาได้เห็นตอนช่วงหลังแหละเราก็เลยแบบมันรุนแรงไปอันนี้กี่เดือนแล้วจะ2เดือนแล้วค่ะ2เดือนแล้วจะไปชิมแล้วจะประมาณ3เดือนจะเข้าที่หรือว่าต้องไปเช็คอัพไม่รู้เขาบอกประมาณ3เดือนก็จะสวยปิ๊งแล้วเป็นความเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่คือตึงสดใสขึ้นไปคือว่าแบบไม่เป็นต้องมาชิมที่ก่อนเดิมไม่ได้แปลกใจจังเลยต้องถึงจะบอกไงบทนั้นเขาไม่ต้องเล่นแล้วเล่นคุณนายเหรออ๋อเหรออะไรก็ได้ค่ะเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาตอนทำมาทุกอย่างเขาเปลี่ยนเนี่ยไม่รู้แต่รู้แต่ว่าปีนี้ราศีพิจิกดีแม่ก็โอเคพิจิกดีแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วก็ฝากลูกสาวด้วยนะคะก็คงจะรับเข้าวงการเต็มตัวเลยใช่ไหมครับว่าเด็กคงจะมีทำอะไรที่ทำใช่นางตอนนี้กำลังซ้อมต้องซ้อมเต้นกำลังเข้าค่ายเรียบร้อยแล้วเราได้คุยกับลูกเราใช่ไหมลูกต้องเพราะลูกเราไม่ค่อยคุยกับเราลูกไม่ค่อยคุยกับเราลูกจะส่งไลน์มาด้วยภาษาแปลกๆอย่างฟอฟานดอเด็กแรกๆก็ไม่เข้าใจไอ้ฟอดอมันคืออะไรวะไอ้ผันดีบอกว่าเขียนเต็มๆก็ได้นะลูกโอ้อย่างงี้นะที่จริงการสื่อสารมันมากขึ้นไหมหลังจากที่เขามีความสามารถพิเศษแต่ว่าแม่ก็แบบไม่ค่อยได้รู้ไม่รู้ตอนหลังๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือรู้แหละแต่ว่าณ
นางไม่ให้เจอนางไม่ให้เห็นนางจะไม่บอกเราก็จะรู้จากคนรอบข้างรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยทีมงานก็จะแอบแบบว่าแม่น้องทำอันนี้นะน้องทำอันนี้นะแล้วก็ส่งไลน์มาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแสดงว่าเขาไม่ชอบให้แม่ดับไม่นะคิดว่านางเขินนางขี้เขินนางขี้อายกับค่ายไหนยังไงอะไรยังไงค่ายดูซิจำชื่อค่ายไม่ได้แล้วเนี่ยลูกดูอยู่แล้วเป็นร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงเป็นตัวกุ๊กหรือว่าเดียวน่าจะ2คนค่ะเขาเรียกนะโหแกคิดแซมว่ายืนยันว่าลูกดังเพราะลูกเองดังด้วยตัวเองมันต้องดังด้วยตัวมันเองอยู่แล้วพอแม่ไปช่วยกับร้องเพลงไม่ได้อันนี้คือเดบิวต์เรียบร้อยแล้วก็คือจะมีผลงานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะน่าจะเร็วๆนี้เดือนหน้าคุณแม่ซัพพอร์ตไม่ซัพเลยลูกไม่ให้อย่ายุ่งลูกไม่ให้ไม่อนุญาตเลยขนาดว่าจะขอแค่แบบส่งคนไปดูแลแทนแม่มันก็ไม่เอามันยิ่งครับแล้วน้ำวันนี้เป็นไงบ้างพอลูกเราได้เดบิวต์แล้วภูมิใจนะครับอีแม่น่ะภาคภูมิใจแต่นางไม่รู้หรอกว่าอีแม่ภาคภูมิใจนางก็จะเก็บทุกสิ่งอ่ะอาจจะไม่พูดกันได้พี่ต้องมันไม่พูดเลยแต่สุดท้ายแล้วอยากให้ขายงานแทนลูกว่าลูกฉันอะไรยังไงบ้างจะได้ชมเมื่อไหร่ลูกฉันสวยลูกฉันเก่งว้าวไม่เป็นไรลูกเราทำได้ค่ะก็ฝากน้องด้วยน้องเป็นว่าน้องเป็นเด็กที่เขินน้องที่อายแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนช่วยสนับสนุนทุกคนช่วยให้กำลังใจก็คิดว่านางคงนำได้มีโซเชียลของน้องไหมคะจะได้จำแม่จำได้อยู่แฟนๆยังได้ไปดูหน้าวอร์โรนิก้าวาสปีค่ะเบอร์โรนิก้าวาสปีแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เห็นว่ารายการคือแซ่บผมว่าลูกไม่คุยกับแม่